สวัสดีครับทุกคนผมเคนก็เดี๋ยวในตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งเมนูของเว็บไซต์เรากันบ้างนะเมนูของเราก็ตอนนี้จะเป็นแบบนี้มีแค่2อันเองถ้าใครอยู่หน้าแรกแล้วก็ทำการล็อกอินไว้แล้วเนี่ยเราก็สามารถชี้ไปที่ตัวหน้าเว็บของเราตัวนี้ไอคอนตัวนี้แล้วก็เลือกเมนูได้เลยหรือว่าถ้าใครอยู่หลังบ้านก็มาที่เมนูรูปแบบเว็บจากนั้นเข้าไปที่เมนูที่ชื่อว่าเมนูได้เลยทีนี้ก็จะเห็นว่าเมนูตอนนี้ของเคนอ่ะมันชื่อว่าเมนูหลักซึ่งมีเมนูอยู่2อันก็คือหน้าแรกกับบทความถ้าดูจากหน้านี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยคือหน้าแรกกับบทความแล้วถ้าเราจะเพิ่มเราก็สามารถเพิ่มได้เลยนะทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะมีโอ้ให้เลือกเยอะเลยเห็นไหมเราจะสามารถเลือกหน้าที่เราสร้างมาเป็นเมนูก็ได้หรือว่าเลือกเรื่องที่เราสร้างมาเป็นเมนูก็ได้เช่นกันหรือว่าเลือกสินค้าปรับแต่งลิงก์นี่ก็คือเราสามารถใส่ลิงก์อะไรก็ได้แล้วคัสตอมเอาเองเลยใส่ Facebook หรือว่าใส่ Twitter Instagram อะไรไปก็ได้หมวดหมู่นี่ก็คือหมวดหมู่ของเรื่องครับเราก็สามารถเอาหมวดหมู่มาเป็นเมนูได้เหมือนกันนะแล้วก็มีหมวดหมู่สินค้า Product TagWooCommerce Endpoint อันนี้ก็จะมีให้เราเลือกแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้เลือกแค่เรื่องหน้านี่แหละกับพวกหมวดหมู่ทีนี้เคนจะเลือกหน้าสักอันหนึ่งละกันเนาะ Register ก็ได้ก็เลือกสองอันสามอันก็ได้เพิ่มพอกดเพิ่มมันก็จะเพิ่มทางขวาเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราอยากจะทำให้มันซ้อนกันได้ไหมก็ทำได้นะอย่างเช่นเรามีบทความใช่ไหมเราอยากให้หมวดหมู่เนี่ยเป็นเมนูด้วยหมวดหมู่ที่ชื่อไดอารี่นะเราเพิ่มลงไปเสร็จปุ๊บตัวเมนูตรงพวกนี้เราสามารถลากเพื่อเรียงได้นะก็สังเกตว่าเวลาเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะเป็นรูปลูกศรเห็นไหมลูกศร4หัวมันแปลว่าเราสามารถคลิกแล้วก็ลากได้นั่นเองก็คลิกซ้ายค้างไว้จากนั้นทำการลากได้เลยแล้วก็จะเห็นอีกว่าเราสามารถลากขึ้นลากลงลากไปซับข้างในอีกชั้นหนึ่งก็ได้ก็จะเห็นว่าตัวเส้นปลาเนี่ยมันจะลึกเข้าไปอีกหนึ่งชั้นถ้าเราลึกเข้าไปหนึ่งชั้นก็จะแปลว่ามันจะเป็นซับเมนูของเมนูด้านบนตัวอย่างเช่นถ้าเคนอยากให้ไดอารี่อยู่ในเมนูบทความเคนก็ให้มันซับเข้าไปหนึ่งชั้นของเมนูบทความแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นว่ารายการรองนะเราลองเซฟดูดีกว่าแล้วก็ไปดูหน้าแรกกันกด Refresh ครับก็จะเห็นว่าเมนูหน้าแรกเราเปลี่ยนไปแล้วก็จะเป็นตามที่เราเรียงอยู่เมื่อกี้เลยแล้วก็เมนูบทความมีเมนูย่อยด้วยเห็นไหมแบบนี้จากนั้นถ้าเราต้องการจะลบเราก็แค่เปิดออกมาครับแล้วก็กดลบออกได้เลยแบบนี้ทีนี้สังเกตนิดนึงก็คือตอนนี้เรามีเมนูอยู่เมนูเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วทางทีมเขาเตรียมไว้ให้4ส่วนเลยนะที่เราสามารถเป็นเมนูได้ก็คือมีส่วนของท็อปบาร์มีส่วนของเมนมีส่วนของฟุตเตอร์มีส่วนของโมบายซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคือปรากฏอยู่ตรงไหนง่ายๆก็คือเราจะไม่รู้ครับจนกว่าเราจะลองใช้แล้วก็ลองดูหน้าตาในส่วนต่างๆว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่โดยปกติเขาก็จะตั้งชื่อให้มันสื่อแล้วว่าเมนูตัวนี้จะไปปรากฏตรงไหนโดยอย่างเช่นท็อปบาร์ก็อาจจะแปลว่าอยู่ด้านบนตรงนี้คือท็อปบาร์นะแล้วตัวเมนก็อาจจะอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งอยู่แถวๆเนี้ยแล้วตัวฟุตเตอร์ก็แปลว่ามันจะอยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างล่างตรงนี้ฟุตเตอร์แล้วก็ตัวโมบายก็อาจจะแปลว่าถ้าเราดูทางมือถือมันก็จะแสดงเหมือนกันเราไปดูทางมือถือกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเมนูตรงนี้นี่ไงก็จะมีเมนูเรียงตามที่เราต้องการขึ้นมาแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าเมนูทุกเมนูอ่ะมันเหมือนกันหมดเลยเพราะว่าเราสร้างอยู่แค่เมนูเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเคนจะกดสร้างเมนูใหม่ขึ้นมาอีกอันนึงเพื่อเป็นสำหรับมือถือโดยเฉพาะกดสร้างเมนูเลยครับถ้ามันเตือนอย่างนี้กด leave ได้เลยนะมันแปลว่าเราแก้ไขแต่ว่าเรายังไม่ได้เซฟไงทีแล้วก็ตั้งชื่อเมนูใหม่ได้เลยว่าเมนูสำหรับมือถือก็ได้แบบนี้แล้วกดสร้างเมนูครับ
เมื่อเราสร้างเมนูมาใหม่ก็จะเห็นว่าตัวด้านบนตัวเนี้ยเราจะสามารถเลือกเมนูได้แหละอันแรกเห็นไหมเป็นเมนูหลักซึ่งมันจะบอกว่ามันจะอยู่ส่วนท็อปบาร์เมนฟุตเตอร์แล้วก็โมบายด้วยตอนนี้เคนจะให้เมนูสำหรับมือถือตัวนี้เป็นเมนูสำหรับมือถือเท่านั้นโดยที่มีเมนูอะไรบ้างก็อาจจะเป็นเราลองใช้ลิงก์ปรับแต่งดูมั่งนะก็เป็นเว็บเคนก็ได้ kaneken.com แล้วก็ข้อความที่จะแสดงก็บล็อก kaneken บล็อกกดเพิ่มก็จะขึ้นมาแล้วจากนั้นก็มีอะไรให้เราเลือกเล่นอีกวิธีการไปยืมโอเคในส่วนของเมนูมือถือเนี่ยเคนก็จะลองตั้งเป็นลิงก์ปรับแต่งนะที่ลิงก์ไปที่เว็บเคนแล้วก็มีชื่อว่า Kaneken Blog กับบทความของเคนชื่อเรื่องนี้นะจากนั้นเคนก็กดบันทึกเลยครับอย่าลืมติ๊กเลือกตรงนี้นะพอบันทึกเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เลือกเมนูที่จะแก้ไขเนี่ยเมนูสำหรับมือถือมันจะมีวงเล็บเพิ่มขึ้นมาแล้วว่า Mobile Optional แล้วตัวเมนูหลักก็จะเหลือแค่3อันก็คือ Top Bar Main Footer เราก็ไปดูหน้าเว็บกันกด Refresh ครับเมื่อเราโหลดหน้าเว็บขึ้นมาใหม่ก็จะเห็นว่าตัว Top Bar เนี่ยเหมือนเดิมตัว Footer ก็เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในมือถือกันเมนูมือถือตรงนี้นะกดเลยทีนี้ก็จะเห็นว่ามีเมนูมือถืออยู่อย่างเดียวนะที่เปลี่ยนก็เหลือ2อันที่เคนสร้างไว้เมื่อกี้นะเมนูมือถือนะเราสามารถสร้างเมนูกี่เมนูก็ได้ทีนี้เคนก็จะสร้างของฟุตเตอร์บ้างให้ดูเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับเราก็สร้างเมนูชื่อว่าเมนู for footer แบบนี้ก็ได้ก็กดสร้างเลยทีนี้เมนูสำหรับฟุตเตอร์เนี่ยเคนก็จะให้มันอยู่แค่ฟุตเตอร์เท่านั้นนี้จากนั้นก็จะเป็นหมวดหมู่ไดอารี่สินค้าเรื่องนี้ก็เคนก็จะลองง่ายๆแค่นี้แล้วกดบันทึกครับพอบันทึกแล้วตัวเลือกเมนูที่จะแก้ไขก็จะมีตัวเลือกให้เรา3อันแล้วก็ตรงเนี้ยรายการตรงเนี้ยก็จะเขียนว่าท็อปบาร์เนี่ยยังเป็นเมนูหลักนะเมนก็เป็นเมนูหลักแล้วก็โมบายตอนนี้ตั้งค่าไปที่เมนูสำหรับมือถือเราก็ไปลองดูหน้าเว็บกันครับกดรีเฟรชครับทีก็จะเห็นว่าด้านบนก็ปกตินะส่วนฟุตเตอร์ก็เปลี่ยนเป็นอันที่เราเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย